อันนี้พี่กุ้งให้ดูนะคะพี่กุ้งจะทําการกดสิวอุดตันหัวเปิดหรือว่าสิวหัวดํานะคะสิวประเภทนี้นะคะมันจะเกาะกินเนื้อผิวของเราอยู่ใต้ผิวนะคะแล้วก็ไม่ทําการหลุดออกได้นะคะถ้าเราไม่ทําการกดออกนะคะอันนี้คือหัวสิวที่พี่กุ้งจะทําการกดนะคะนี่ค่ะนะคะนะคะหัวแบบฝังเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่กุ้งกดออกจะออกได้มากน้อยแค่ไหนพี่กุ้งขออนุญาตเอียงนิดนึงนะลูกนะเนี่ยค่ะนะคะพี่กุ้งขออนุญาตสัมภาษณ์น้องหน่อยนะคะลูกหนูเป็นสิวมานานเท่าไหร่แล้วคะ2 ปีครับ3 ปีแล้วใช่ไหมคะลูกแล้วหนูเคยกดสิวไหมคะไม่เคยครับไม่เคยเนาะอันนี้พี่กุ้งกดให้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพี่กุ้งจะกดออกเป็นไงบ้างเนาะไว้ติดตามกันนะคะพี่กุ้งจะทำการกดสิวอุดตันนะคะอันนี้คือสิวอุดตันหัวเปิดนะคะหรือว่าสิวหัวดำนะคะที่พี่กุ้งให้ดูเมื่อกี้นะคะนี่เห็นไหมคะกดเม็ดไหนออกเม็ดนั้นเลยนะคะกดง่ายนะคะพี่กุ้งไม่ได้กดทุกอนูรูของขนที่เป็นเท่าไหร่นะคะเพราะว่านะคะเราต้องเลือกเม็ดกดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะได้ไม่เจ็บมากนะคะเห็นแล้วต้องมันพี่กุ้งแน่เลยใช่ไหมนะคะถ้าเกิดว่านะคะคลิปที่พี่กุ้งให้ดูนะคะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่กุ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นผลงานพี่กุ้งนะเห็นไหมคะกดง่ายนิดหนึ่งนะคะลูกกดง่ายค่ะนะกดว่างนะคะเห็นไหมคะหัวคือสิวไม่ได้ทำให้เป็นหลุมการกดไม่ได้ทำให้เป็นหลุมสิวนะคะแต่การที่เราเอาสิวไว้ในผิวเราเยอะๆค่ะนั่นนะคะจะทำให้เป็นหลุมนะคะเดี๋ยวเบรกนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูใหม่นะคะแป๊บนึงค่ะ